ในเปิดภาคเรียนนี้อยากจะให้ท่านผู้อำนวยการและคุณครูตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนวันนี้ผมดูข่าวเมื่อเช้าก็เห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์ข่าวที่วุ่นวายในสังคมขณะนี้เกิดจากยาเสพติดทั้งสิ้นเกิดจากปัญหาพฤติกรรมบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นทำร้ายพี่ทำร้ายน้องลูกทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากผูกพันมาที่ยาเสพติดทั้งหมดนะก็เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณานะครับได้ตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนผมเองในส่วนที่เป็นโรงเรียนสปทก็อยากให้ทุกโรงเรียนได้ออกแบบวางแผนว่าถ้าเปิดเทอมมาใหม่เราจะมีวิธีการในการที่จะเอ็กซเรย์นักเรียนทุกคนได้อย่างไรโดยเฉพาะมัธยมหรือป.4ขึ้นไปว่าเด็กเราเนี่ยมีกี่คนที่ปลอดจากยาเสพติดมีกี่คนที่ติดยาเสพติดและมีกี่คนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันในระยะยาวอย่างไรอยากจะให้ดูเรื่องแนวทางที่ดำเนินการมาและทำประสบความสำเร็จในอดีตก็คือโรงเรียนสีขาวที่เราได้ทำเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็อยากจะนำเรียนท่านด้วยความเคารพว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้เด็กเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะไปเป็นคนเก่งในการเรียนได้ถ้าเขาติดยาเสพติดหรือไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายก็คงจะเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นจุดเน้นพิเศษของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในการที่จะหยิบยกในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันรวมไปถึงการสร้างเด็กให้มีวินัยมีคุณธรรมหรือความซื่อสัตย์หรือความขยันอดทนในการที่จะต่อสู้กับภัยที่จะมาคุกคามด้วยตัวนักเรียนเองได้อย่างไรก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็ทำอย่างเข้มงวดกดขันและทำอย่างจริงจังก็ขอสื่อสารเป็นกรอบแนวคิดนะครับและคิดว่าในการประชุมวันนี้ก็คงจะมีแนวทางในการปฏิบัติดีๆออกมาก็ขออนุญาตถือโอกาสวันนี้สื่อสารและเตรียมการให้กับท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผู้ในการสำนักงานเขตได้กำหนดกรอบทิศทางในแต่ละพื้นที่นะครับ